ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนศิษย์ทุ่มเทชีวิตเพื่อศิษย์ทุกคนแม้จะเหน็ดเหนื่อยกายเหนื่อยใจยอมสู้ทนสั่งสอนจนรู้ผิดชอบชั่วดีสวัสดีเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดศูนย์ที่จังหวัดอุบลโยมบริจาคหลวงพ่อก็เอาไปบริจาคที่จังหวัดอุบลได้ 99,200 โยมบริจาค กันที่นี่หลวงพ่อก็เอาไปที่อุบลแล้วก็บอกว่าชาวอุบลมีศรัทธาบ้างไหมชาวบนก็ไม่ถอยบริจาคได้เป็นเงิน 400,000 กับ 10,000 ถ้าจะตั้งศูนย์สมาธิแล้วก็ที่วัดนั้นก็เป็นวัดสุปัตตั้งแต่หลวงพ่ออายุ10ขวบไปเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นก็เลยว่าที่นี่เป็นที่ระลึกเดี๋ยวต้องทำให้ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานว่างั้นแล้วก็มีคนมาเรียน150คนก็ถือว่าเยอะ แล้วก็ยังจะเรียนต่อไปอีกเข้มแข็งก็ดีใจที่ มีคนสนใจสมาธิมากขึ้นเพราะว่ายังไงพวกเราก็เรียกว่าคณะอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงชาดกต่างๆประชาชนในสมัยนั้นเกิดมาเป็นพุทธบริษัทสมัยนี้ก็หมายความว่ามากันเป็นหมู่เป็นคณะพวกเราก็เช่นเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นหมู่คณะแต่ว่าหมู่คณะที่ไปมีความสุขไม่ใช่หมู่คณะที่ไปนรกไม่เป็นหมู่คณะที่ไปสวรรค์อย่างต่ำแล้วสิ่งที่เราจะต้องได้นั้นก็คือเขาเรียกว่าอาหารก็อาหารทิพย์ผ้าก็ผ้าทิพย์บ้านวิมานก็บ้านวิมานทิพย์อย่างเนี้ยคือคำว่าทิพย์ก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองเราต้องการสิ่งนี้เพียงนึกมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะพวกเราว่าอย่าไปเลยนรกอ่ะเพราะว่านรกอาหารก็ไม่ทิพย์กินก็กินน้ำทองแดงร้อนๆปากก็ลอกหมดฟันก็หลุดเกี้ยงอะไรอย่างเนี้ยไส้ก็ทะลุมันก็เป็นทุกข์ทรมานบอกว่าอย่าไปซะเลยดีกว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าไปแล้วมันทุกข์ทีนี้มันทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกชาติเดียวมันตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่อย่างนั้นอ่ะก็หมายความว่าต้องไปทุกข์ทรมานการทุกข์ทรมานนั้นอ่ะชั่วเพียงวันหนึ่งหรือว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยมันเหมือนกับร้อยปีมันนานโพดมันไม่รู้จักจบพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นน่ะคือผลของความทำบาปที่สร้างบาปให้แก่ตนสร้างบาปเท่าไหร่เราก็ต้องไปรับเท่านั้นไม่มีการหลีกเลี่ยงเมื่อสร้างบาปเท่าไหร่เราก็ต้องไปรับบาปตามที่เราได้ทำไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าไปเลยมันลำบากแต่ว่าคนน่ะมีอยู่ไม่น้อย
ที่ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อตัวเองนึกว่าตายแล้วแล้วกันมันไม่แล้วเพราะว่าใจมันไม่ตายใจของเราเนี่ยจะอยู่ชั่วนิรันดร์แล้วที่นี้สำคัญก็สำคัญอยู่ที่ใจด้วยร่างกายของเราไม่สำคัญเท่าใจพอใจออกไปแล้วนี่ร่างกายนั่นก็นิรันดร์ถังว่ากระริงกระลังเหมือนท่อนไม้ก็ท่อนฟืนไม่มีอะไรนั่นเรียกว่าตายไม่มีอะไรก็เรียกว่าหมดลมหายใจอย่างนี้ ก็เพราะเหตุที่ว่าใจนั้นได้ออกไปซะแล้วเพราะฉะนั้นใจเนี่ยถ้าจะมีอะไรต่างๆนี่ใจเป็นคนรับหมดมีเข็มเล่มหนึ่งในบ้านมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ใจเป็นผู้ที่เก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีใจแล้วกี่พันล้านมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่ามีแต่ร่างกายไม่มีใจมันก็ไม่รู้อะไรอ่ะเงินมีมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ความสุขก็ไม่รู้ความทุกข์ก็ไม่รู้เพราะว่าร่างกายมันหมดสภาพแล้วมันก็คือใจเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อใจออกไปอย่างนี้ใจก็จะต้องเก็บความรู้สึกเก็บสิ่งต่างๆที่เราทำเอาไว้นี่เก็บไว้ที่ใจของเราทั้งหมดเมื่อจะไปก่อปฏิสนธิหรือว่าจะไปเกิดใหม่ก็ต้องมีสติมีใจเป็นต้นเป็นประธานถ้าเราไปเกิดในที่ไม่ดีเช่นอย่างนรกอย่างนี้ก็ใจก็จะต้องไปได้รับทุกข์อันนั้นถ้าเราไปเกิดในสวรรค์ใจก็ได้รับความสุขอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ได้ทำความดีสมมติว่ามาเรียนสมาธิมาทำบุญทานการกุศลสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยให้เราไปได้รับความสุขความสุขที่ได้รับจากการทำบุญทำทานเนี่ยมันเป็นเรื่องความสุขที่จะอยู่กันไปนานไม่ใช่ว่าไปเกิดไปชาตินี้เสวยบุญแล้วก็เกลี้ยงบุญไม่เกลี้ยงบุญมันจะต้องติดตนตามตัวเราไปตลอดเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราคิดอยู่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้สมความปรารถนาอันนั้นก็ไม่ได้สมความปรารถนาเพราะความปรารถนาของใจคนนั้นมันมากโพดถ้าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าความคิดมันล้นเหลือเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะได้รับอยู่ในปัจจุบันก็คือสิ่งกรรมบุญกรรมที่เราได้ทำเอาไว้แต่อดีตบุญกรรมทำไว้แต่อดีตมันก็ส่งผลมาในปัจจุบันให้เราเห็นอยู่เราอยากจะได้อยู่สิ่งนั้นแต่มันไม่ได้เราอยากจะได้อยู่สิ่งนี้มันก็ไม่ได้เอื้อมมือจับจะถึงอยู่แค่เอื้อมก็ยังเอาไม่ได้นี่เขาเรียกว่าบุญไม่ถึงอย่างนี้ เหมือนกับเทนิทานเขาเล่าบอกว่าคนนี้จะได้เป็นกษัตริย์แล้วแต่ว่าเกมแล้วที่จะเป็นในตำนานว่างั้นแต่มันดันไปปวดท้องอุจจาระซะเข้าไปในส้วมออกมาคนอื่นเขาก็เป็นแทนไปซะแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นมันก็จำเพอเอิญมันก็เป็นไปได้เพราะว่าบุญวาสนาไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนเราที่จะแข่งขันอะไรมันแข่งขันกันได้แต่จะมาแข่งขันบุญวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่อยู่แล้วเราเคยทำมา
ตั้งแต่ก่อนน่ะใครจะมาขัดขวางยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เขาก็จะต้องสำเร็จผลงานที่เขาจะทำอยู่จนได้อย่างผู้ที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ทำยังไงเสียก็ไม่ตายทำยังไงเสียก็ไม่ตายเหมือนอย่างกันกับท่านสังคิจจะสามเณรสังคิจจะสามเณรนั่นน่ะท่านจะได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วแต่ว่าท่านมาเกิดในท้องของมารดาทีนี้ก็มารดาก็เลยเกิดเป็นลมตายเกิดเป็นลมตายเขาก็ไปเผาเอาไปเผาที่ไหนก็ไหม้หมดแต่ตรงท้องไม่ไหม้เพราะว่าคนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำยังไงเสียก็ไม่ตายต้องสำเร็จสัปเหร่อก็เลยเขี่ยไปเขี่ยมาไปเจอเด็กก็เลยเอาไปเลี้ยงพระเจ้าแผ่นดินท่านทราบท่านก็เลยให้มาเลี้ยงอยู่ในวังมาเลี้ยงอยู่ในวังก็เด็กต่อเด็กก็ทะเลาะกันเวลาเขาทะเลาะเขาก็ด่าสังคิจจาว่ามึงนะคนไม่มีพ่อเขาก็เสียใจเขาก็ไปถามพระเจ้าแผ่นดินว่าผมไม่มีพ่อจริงเหรอบอกว่าจริงก็แกมันจะตายแล้วเขาเผาไว้ในกองฟอนน่ะสังคิจจาก็เลยสลดใจเลยไปบวชแล้วก็ได้สำเร็จอย่างนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นลูกของเศรษฐีอุตส่าห์เป็นลูกของเศรษฐีแล้วเศรษฐีก็ไม่มีลูกมีลูกคนเดียวลูกผู้ชายคนเดียวเกิดวันนั้นธรรมดาเกิดวันนั้นแล้วคนอินเดียนี่เขาจะเอาไปอาบแม่น้ำคงคาแล้วคนใช้ก็เลยเอาไปอาบหลุดมือเด็กน่ะหลุดมือปลาคาบเอาไปกินเกินเข้าไปแต่ทีนี้ไม่ถึงข่าวตายไม่ตายเด็กมันก็ดิ้นอยู่ในท้องปลาก็ทุรนทุรายไปติดอวนเขาก็เลยจับเอาไปขายในตลาดทีนี้ตัวมันใหญ่ราคามันแพงก็ขายไม่ได้ลูกคนใช้เศรษฐีมาเห็นเข้าก็เลยบอกว่านายคงจะชอบก็เลยซื้อปลาตัวนั้นไปเมื่อซื้อปลาไปแล้วก็เอาไปผ่าอ้าวเด็กได้เด็กเศรษฐีบ้านนี้ก็ไม่มีลูกอีกได้ลูกที่ปลามันก็ดีใจใหญ่ทีนี้ทางฝ่ายเศรษฐีทางโน้นได้ข่าวเขาก็มาขอคืนเศรษฐีทางนี้ก็ไม่ให้คืนเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีลูกในที่สุดก็เลยแบ่งคนละครึ่งก็หมายความว่าไปอยู่บ้านนี้15วันอยู่บ้านนี้15วันก็เลยโตขึ้นมาได้เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีขึ้นมาทั้งสองทั้งสองตระกูลก็เลยรวยใหญ่แล้วพออายุได้80แล้วก็เลยเข้าไปมาบวชในพระพุทธศาสนาอยู่ไปได้อีก80เป็น160ได้สำเร็จแล้วก็นิพพานไปเพราะฉะนั้นคนที่ได้ทำสมาธิดำเนินวิปัสสนาอินทรีย์แก่กล้าแล้วถึงเวลาที่จะได้สำเร็จเนี่ยทำยังไงเสียชาตินั้นก็ต้องได้สำเร็จจนได้แต่ที่ต้องไปรับกรรมอยู่ในท้องปลาก็ดีหรือไปรับกรรมอยู่ในกองฟอนที่เขาเผาไฟก็ดีก็เพราะว่าได้สร้างกรรมตั้งแต่อดีตชาติมาทำมาไม่ดีก็เลยต้องมาใช้กรรมเพื่อที่จะให้เป็นอันว่าหมดกรรมกันไปเพราะฉะนั้นความดีที่คนสร้างไว้นั่นถึงยังไงปลากินไปก็ไม่ตายมาเอาไปเผาไฟในกองฟอนมันก็ไม่ตายมันก็จะต้องได้สำเร็จจนได้เพราะฉะนั้นคุณงามความดีต่างๆที่เราทำเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นของเล็กน้อย
เราทำเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยชิ้นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าค่าของบุญนั้นน่ะมันมีค่าบุญที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันกับผู้ที่ได้พระทำบุญอย่างนางปุณณทาสีนางปุณณทาสีเธอก็ไม่มีอะไรจะทำบุญคิดถึงบุญว่าเรานี่ก็ตกทุกข์ได้ยากต้องมารับจ้างเขาตำข้าวได้กินมื้อวันต่อวันไปมาคิดว่าอยากจะทำบุญกับพระพุทธเจ้ามั้งวันนั้นมื้อนั้นเธอก็เลยไม่กินเอาขนมเอาอาหารย่างเสร็จแล้วก็เอาใส่ชายพกไว้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพอดีนางก็เอาอาหารของที่จะต้องมื้อนั้นไม่กินแล้วเอาใส่บาตรพระพุทธเจ้าซะเมื่อเอาใส่บาตรพระพุทธเจ้าแล้วนางก็คิดว่าพระพุทธเจ้าน่ะเป็นถึงกษัตริย์จะมากินอาหารของเราอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าทราบวราจิตก็ทรงประทับนั่งไปลงตรงข้างทางนั้นแล้วก็เสวยนางก็ดีใจวิ่งไปตักน้ําในท่าน้ําก็ไปเหยียบเอางูเห่ามันก็เลยกัดตายไม่ได้นางก็ได้ไปเกิดอยู่ในชั้นสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นบาปน่ะมันเป็นสิ่งทารุณให้ผลกับเรามันทารุณเรามากทารุณจริงๆบาปที่เราทำไว้มันทารุณมันตามมาล้างผลาญเรามาเรียกว่าทารุณมากในโครงการข้ามจะทำบุญก็สามารถส่งผลอย่างวิเศษซึ่งจะหาอะไรที่จะมาเสมอด้วยบุญไม่มีเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในชีวิตของเรานั้นควรที่จะให้เป็นชีวิตที่มีบุญและเราจะเมื่อถึงเราคราวเราสิ้นชีพทำลายขันเราก็ไปเสวยบุญอย่างแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นการที่เราจะทำบุญได้นั่นก็อยู่ที่ศรัทธาเรามีความเชื่อความเลื่อมใสเราก็ทำไปตามมีตามได้การทำบุญเขาบอกว่าอย่าทำให้เราเองตัวของเราเดือดร้อนเราทำของเราให้ดูฐานะของเราให้พอดีบริจาคได้ตามปกติไม่เดือดร้อนตนของตนด้วยเพราะว่าการทำบุญนั้นได้บุญมากอยู่ที่ศรัทธาสวัสดี